ผมรู้เมื่อผมประกาศอย่างนี้มันชัดเจนเที่ยวนี้ไม่ต้องสงสัยอะไรอีกต่อไปมันมีคอมเมนต์และมีคำถามอย่างนี้ฮะท่านเชื่อมั้ยผมนั่งดูแล้วตีความแล้วอ่านข้อกฎหมายนะฮะคนเข้ามาภาษาวัยรุ่นเขาเรียกเม้นถูกไหมผมจะเปลี่ยนบรรยากาศจากที่เครียดจัดเมื่อกี้นะฮะแล้วมายิ้มกับท่านนะฮะท่านคุ้นไหมใครทำบุคลิกอย่างนี้กับท่านบ่อยๆฮะผมไม่ทำอย่างนี้นะท่านดีเท่าไหร่นะฮะผมขอเปลี่ยนบรรยากาศนะแต่ผมจะอธิบายเรื่องนี้ประชาชนที่คอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะเนี่ยฮะกลุ่มหนึ่งบอกออกเลยลาออกอันนี้บอกอย่างนี้นะอีกกลุ่มบอกอย่าออกเพราะทำไมผมไม่ประกาศลาออกวันนี้ท่านรู้ไหมฮะอันแรกก่อนนะฮะสมมติมติพรรคบอกว่าทำอย่างนี้แต่กฎหมายรัฐธรรมนูญบอกว่าส.ส.ไม่จำเป็นต้องทำตามมติพรรคเพราะมีเอกสิทธิ์นั่นข้อหนึ่งนะฮะข้อสองผมถามท่านตรงๆนะฮะผมยังไม่ได้พูดอีกเรื่องที่สำคัญคือเรื่องอะไรครับคือเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะผมบอกแล้วว่าในเมื่อผมตัดสินใจอยู่ฝั่งนี้ถ้าชนะผมก็คือรัฐบาลฮะแต่ในเมื่อแพ้มันต้องยอมรับกติกาก็กติกาเขาวางอย่างนี้ฮะรัฐธรรมนูญมีปัญหาตรงไหนผมบอกว่าผมให้สัมภาษณ์ทุกเวทีที่ดีเบตบอกว่าถ้ารัฐธรรมนูญมีปัญหาเลยครับใช้ไปแล้วก็จะเห็นเองแล้วค่อยแก้กันทีหลังฮะแต่มาเรื่องสำคัญฮะในเมื่อส.ส.มีเอกสิทธิ์ที่ไม่ต้องทำฮะแล้วผมเป็นคนหาเสียงว่าผมจะอยู่ฝ่ายนี้ฮะถ้าเขาจะไปแล้วผมจะห้ามเขาได้เหรอฮะผมก็จะทำตามที่ผมเห็นว่าเหมาะสมแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องนี้ครับผมถือโอกาสแจ้งเป็นทางการเลยนะฮะไม่ต้องไปรอว่าใครจะสัมภาษณ์ว่าไงฮะท่านสังเกตดูดีๆนะวันที่รัฐบาลมาแถลงนโยบาย3วันเต็มฮะก็มีแฟนคลับผมเต็มไปหมดฮะเม้นหรือเขียนข้อความบอกว่าทำไมลุงมิ่งหรือคุณมิ่งผันไม่พูดอะไรเลยเงียบกริบเลยนั่นคือ3วันเต็มผมบอกท่านเลยนะผมกัดลิ้นตัวเองเอาไว้ว่าไม่พูดฮะแต่ข้อ2ฮะวันที่ฮะอภิปรายงบประมาณทั้ง3วาระฮะ4วันเต็มๆฮะผมก็ไม่พูดฮะแต่ผมขออนุญาตอ้างถึงบุคคลนะเพราะผมมีเหตุการณ์ที่ชัดเจนหมดฮะผมติดต่อไปยังผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ฮะผมบอกว่าผมไม่พูดอันแรกนะครับผมไม่พูดอันสองจะ3วัน4วัน7วันผมไม่พูดแต่ผมขอจองเวลาที่จะทดเวลาบาดเจ็บเหมือนนักกีฬาฮะไปพูดตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะแล้วผมขอเวลาเขาเป็น2ช่วงฮะท่านอย่าเพิ่งตกใจนะผมบอกว่าถ้าคิดว่าผมทดเวลาบาดเจ็บมาผมขอพูด2ชั่วโมงแล้วก็2ชั่วโมง2ครั้งฮะหลายคนบอกอุ๊ยทำไมจะพูดอะไรตั้ง4ชั่วโมงก็มันมีเรื่องราวที่จะต้องพูดกันประเทศนี้ทั้งประเทศฮะคนไทยอยู่กันตั้ง 6-70 ล้านคนฮะท่านว่ามันมีเรื่องต้องพูดกันเยอะไหมฮะแล้วท่านว่าผมพูดแต่ละครั้งมันไร้สาระไหมฮะแต่ผมยังไม่รู้นะครับว่าเขาใช้เวลาผมพูดยังไงฮะแต่ผมได้พูดแน่นอนแล้วรอฟังการอภิปรายของผมฮะท่านอยากฟังหินนิดๆไหมครับตอนนี้เหรอครับมาถามชัดๆคนนี้เสียงแจ๋วแล้วจากไทย PBS ใช่ไหมผมจำในได้ฮะเพราะว่าท่านบอกว่าแยกทางกันเด็ดขาดแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มีหลายกรณีสสหลายคนก็เลือกที่จะลาออกเพราะว่าอุดมการณ์ไม่ตรงกันแต่ว่าท่านบอกว่าเด็ดขาดแล้วแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าตกลงท่านจะลาออกจากพรรคเสรีครับผมตอบท่านชัดนะข้อหนึ่งเลยนะครับถ้าผมลาออกสมมุติผมลาออกวันนี้ท่านว่าผมได้อภิปรายไม่ไว้วางใจไหมครับอย่าว่าแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะมายืนแถลงข่าวตรงนี้ผมยังไม่มีสิทธิ์เลยครับต้องส.ส.เท่านั้นอันนี้หนึ่งนะฮะข้อสองนะผมไม่ได้มาอ้างเสียงประชาชนนะฮะ
คนครึ่งล้านคนเลือกผมมาเนี่ยผมถามนิดนึงนะขอโทษจริงๆนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ให้เกียรติคนอื่นท่านว่าเขาเลือกมาเพราะผมไหมฮะนี่ข้อ2ข้อ3นะฮะนี่ผมบอกเหตุผลก่อนตัดสินใจนะฮะถ้าผมลาออกนะฮะท่านว่าคนครึ่งล้านเขาคิดอะไรกับผมอยู่ฮะเขาเลือกให้ผมมาทำหน้าที่ฮะข้อ4ฮะในเมื่อไม่ได้เป็นรัฐบาลฮะขอโทษจริงๆประโยคนี้ก็ไม่ได้พูดมาก่อนฮะผมถูกเชิญโดยหลายรัฐบาลให้เป็นรองนายกและรัฐมนตรีคลังฮะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจฮะผมย้ำนะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตของผมฮะผมถูกเชิญมาหลายรัฐบาลแล้วแต่ผมไม่รับเองฮะเพราะฉะนั้นผมไม่ยึดติดกับตรงนี้นะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าผมไม่เป็นฝ่ายรัฐบาลผมก็เป็นฝ่ายค้านผมก็ตรวจสอบได้ฮะส่วนเรื่องลาออกนะเอาตรงๆเลยนะครับบอกแล้วว่าไม่ยึดติดวันไหนก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าถ้าผมได้ทำประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนนะผมตรวจสอบได้ฮะท่านอยากให้ผมทำหน้าที่ต่อไหมครับเพราะฉะนั้นกลับมาประโยคสำคัญนะฮะมีวิธีให้ผมออกครับเศรษฐกิจใหม่ขับผมออกว่าขัดมติพรรคท่านไปดูกฎหมายก่อนคนที่จะเขียนคอมเมนต์หรือวิจารณ์ต่างๆมาเนี่ยมันต้องดูข้อกฎหมายเหมือนกันฮะและอีกนิดนึงนะผมตอบในนิดนึงนะบอกคนที่ลาออกผมต้องย้ำอีกทีนะผมดูแล้วมี 2-3 กรณีที่เกิดขึ้นฮะมีอยู่คนนึงไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาอะเขาเข้ามาโดยตัวคนเดียวแล้วเขาขอยุบพรรคตัวเองฮะแล้วย้ายไปอยู่พรรคอื่นท่านไปคิดดูท่านเป็นผู้สื่อข่าวฮะท่านก็รู้ฮะอีกอันนึงฮะโหวตสวนมติพรรคฮะแล้วเขาถูกขับออกจากพรรคฮะว่าท่านก็รู้ว่าพรรคอะไรอยู่ฮะอีกประเภทนึงฮะเป็นว่าที่ผู้สมัครฮะสมัครแล้วไม่ได้เป็นส.ส.ลาออกจากสมาชิกพรรคฮะนี่คือ1 2 3ฮะถามผมว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ไปเขียนไว้อีกฮะซึ่งมันแตกต่างนะท่านต้องดูกฎหมายดีๆนะกฎหมายรัฐธรรมนูญกับกฎหมายเลือกตั้งระบุไว้ว่าไงครับถ้าผมลาออกจากสมาชิกพรรคนะฮะสภาพความเป็นส.ส.ก็สิ้นสุดผมถามตัวเองหลายครั้งฮะผมยึดติดอยู่กับตำแหน่งส.ส.เลยครับคงไม่ใช่อ่ะครับผมย้ำนะฮะแล้วไม่ได้อวดดีความจริงผมอยากระบุชื่อด้วยรัฐบาลไหนเชิญผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังฮะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจผมกราบขอบคุณไว้มีโอกาสนะฮะผมขออนุญาตนี่ผมไม่ได้ขออนุญาตท่านไม่งั้นผมจะเอ่ยชื่อให้ท่านฟังเดี๋ยวนี้ครับผมไม่รับฮะก็แค่นั้นฮะผมว่าผมได้ทำอะไรของผมในระดับหนึ่งมันก็มีเหตุผลในตัวของมันเองครับถ้าท่านยังไม่ออกเพราะด้วยเหตุผลความจำเป็นและถ้าจะมีใครก็ไม่ยอมตัดท่านออกสักทีมันจะอยู่กันยังไงก็อยู่อย่างนี้ไงครับอยู่โดยที่ผมไม่ทำตามมติพรรคผมก็ประกาศจุดยืนวันนี้ชัดเจนฮะนี่ผมตอบแบบว่าโทษนะครับวันนี้ผมไม่ได้โมโหอะไรเลยนะผมตอบแบบชัดเจนที่สุดผมไม่อยากได้ยินคำว่าโทษนะลีลาฮะเขียนเฟซบุ๊กฮะโทษนะจะเขียนเฟซบุ๊กหรือมันไม่ใช่ดาราแต่งงานกันแล้ววันนี้เลิกลดสถานภาพฮะจากแฟนมาเป็นเพื่อนสนิทมันไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นมันเป็นเรื่องต้องอธิบายเพราะนี่เป็นเรื่องของประเทศชาตินะไม่ใช่ผมคนเดียวฮะก็กฎหมายระบุอย่างนั้นนะแล้วถ้าผมไม่อธิบายวันนี้นะเชื่อไหมคนก็ยังจะพูดเหมือนเดิมว่าทำไมไม่ลาออกง่ายนิดเดียวลาออกเดี๋ยวผมก็เขียนประกาศลาออกนี้ก็ออกแล้วฮะแต่ผมจะยังไม่ออกผมจะขอดูจัดการแต่ที่แน่ๆนะฮะสองประโยคนี้ก็สำคัญผมไม่ทำตามมติเขาฮะผมไม่ปฏิบัติอย่างที่เขาได้ไม่รักษาคำพูดกับผู้คนฮะและสิ่งสำคัญนะฮะผมไม่ร่วมอุดมการณ์กับเขาเด็ดขาดยังไงผมก็ไม่อยู่กับเขาแล้วฮะสิ้นสุดอายุสภานี้วันไหนนะฮะผมไม่อยู่ที่อื่นฮะถ้าผมยังแข็งแรงถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ผมยังสติปัญญาดีและโต้ตอบกับท่านอย่างชัดเจนอย่างนี้ได้ยินเสียงผมชัดไหมครับมองหน้าผมหน่อยสิครับพูดแล้วไม่มองหน้านี่มันผิดปกติมองเลยฮะ
แล้วบอกสำนักข่าวด้วยผมไม่ได้รังเกียจอะไรนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเมืองนอกนะฮะเดี๋ยวท่านจะได้เห็นการอภิปรายอีกแบบหนึ่งในสภานี้โดยผมฮะผมดูว่าอเมริกาเวลาเขาอภิปรายในสภาเขาทำไงฮะผมไม่ได้ไม่ศึกษานะผมเรียนหนังสือมานะครับในวงเล็บสูงด้วยครับแต่ผมขี้เกียจมาเคลมฮะว่าเรียนจบอะไรมามั่งอเมริกาฮะอภิปรายยังไงฮะฝรั่งเศสอภิปรายยังไงอังกฤษอภิปรายยังไงฮะญี่ปุ่นอภิปรายยังไงมันมีการอภิปรายอยู่2อย่างผมขออนุญาตท่านอยากฟังไหมจะได้เป็นความรู้ฮะหรือว่าเบื่อไม่ต้องพูดมากจะเอาไงว่ามาผมได้ทั้งนั้นฮะวันนี้พร้อมแล้วครับเดี๋ยวนะครับสื่อมวลชนสัมภาษณ์เนี่ยบอกชื่อสำนักข่าวฮะผมไม่ได้รังเกียจอะไรกับท่านนะผมไม่มีอคติผมตอบชัดเจนอยู่แล้วแต่ให้คนทั้งบ้านได้ยินหน่อยว่าท่านกำลังถามอะไรและสำนักข่าวอะไรครับจาก TNN นะครับจะไปอยู่ภาคไหนเลยครับมันเร็วไปนะที่ผมจะตอบฮะถ้าเขาขับผมออกนะฮะผมก็ยังคงสภาพความเป็นส.ส.อยู่ผมก็ต้องเลือกอยู่พรรคที่อุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนกันนั่นแหละครับอะไรนะครับจากไทย PBS ครับเขายังไม่ขับผมออกเลยเออนี่เราพูดเล่นหน่อยได้ไหมได้ผอมลงกว่าครั้งที่แล้วนะเราบอกแล้วไงครั้งที่แล้วเราจะชมนายว่าลดความอ้วนลงอีกนิดหนึ่งแล้วสาวจะติดตรึมฮะอ้าวเชิญฮะอะไรครับใครพูดอะไรตะโกนข้างหลังผมบอกแล้วนะเวลาตอบคำถามผมจะยิ้มกับท่านนะก็ความรู้สึกมันก็บ่งบอกค่ะภาษากายเนี่ยท่านว่าหน้าตาผมเป็นยังไงล่ะครับมันคืนไม่เข้าคายไม่ออกครับแค่นั้นง่ายที่สุดนิดนึงนะครับที่ผมต้องเล่ารายละเอียดบางเรื่องเนี่ยนะครับไม่งั้นท่านไม่เข้าใจฮะแล้วผมบอกเลยนะผมได้ข่าวว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะมาแถลงหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะถ้าเขามาแถลงผมขอสงวนสิทธิ์นะครับถ้าเขาพูดอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงตามความจริงผมขอสงวนสิทธิ์ว่าผมจะไม่ทนนิ่งอีกต่อไปแล้วผมจะโต้ตอบนะครับมันนิ่งมานานแล้วนี่ครับถึงยังไงก็ได้เวลาพูดฮะเดี๋ยวพี่ปลายไม่ตั้งใจก็ได้เวลาพูดอยู่แล้วครับจากที่ไหนนะครับผมจะแกล้งจำในไม่ได้ตลอดจนกว่าในจะทำตามที่เงื่อนไขสากลเขาทำกันจากไทย PBS ทำไมฮะมองว่าเขาออกจากฝ่ายค้านเพื่อเป็นฝ่ายรัฐสลับเพื่อจะไปร่วมรัฐบาลผมเดาเขาไม่ได้ฮะผมเดาเขาไม่ได้จริงๆผมไปตอบแทนเขาไม่ได้ฮะผมก็รู้ว่าเขาลาออกแค่นั้นฮะสำนักข่าวไทยฮะคุณอ้อเขาจ้องตาผมฮะแล้วเขาก็บอกว่ามองว่าอะไรเป็นแรงจูงใจนะผมไม่หลวมตัวตอบนะฮะอันนี้ขออภัยจริงๆฮะมีใครตะโกนมาว่ากล้วยผมไม่ได้พูดนะฮะไม่มีฮะผมไม่รู้ฮะผมจะไม่รู้เขาได้ไงฮะอย่าว่าแต่สำนักข่าวไทยสงสัยเลยนะฮะผมก็สงสัยฮะว่าอะไรมันทำให้เปลี่ยนฮะคนเราจะเปลี่ยนกลับหน้ามือเป็นหลังมือมันเป็นไปไม่ได้ครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาครับก็ถามเขาดูสิถ้าเขาแถลงข่าวท่านก็ถามชัดๆอย่างนี้ฮะกล้าถามเขาไหมครับผมไม่ทราบ
ผมไม่ทราบจริงๆฮะเอาคำถามอื่นฮะอะไรนะครับจากช่อง3คุณถัปนีใช่ไหมครับถัปนีเอียดศรีชัยบอกสบายใจขึ้นไหมแหละครับผมหวังว่านะฮะการแถลงกล่าวครั้งนี้มันจะชัดเจนแล้วไม่ต้องมารอผมนะฮะว่าชัดเจนก็มันชัดมันตั้งแต่ต้นแหละฮะมันไม่ชัดชัดธรรมดานะชัดล้านเปอร์เซ็นต์มาแต่ต้นแหละฮะผมไม่เคยเปลี่ยนนะฮะจะถามยังไงผมไม่เปลี่ยนนะถ้าผมจะเสียใจอะไรอย่างหนึ่งนะฮะผมบอกเลยนะเสียใจตรงที่ผมลงมาแถลงข่าวเพราะเขามาอ้อนวอนผมครั้งที่แล้วอะฮะช่วยเราหน่อยเธอเราเสียเราโดนอย่างนี้ผมก็บอกว่าแล้วยังไงท่านจำสองประโยคได้ไหมผมถามว่าคุณไปเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์หรืออะไรกับใครหรือเปล่าไม่มีนะคุณยังอยู่ฝ่ายค้านแน่นอนใช่ไหมใช่ผมลงมาผมก็มาแถลงผมก็ยิ้มแย้มกับท่านนะแต่นะฮะโดยสัญชาตญาณผมต้องการให้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์ต่อหน้าสื่อมวลชนฮะผมจึงมาถอดไมโครโฟนเนี่ยมาถามแล้วผมก็ขอร้องท่านช่วยโค้ดคำพูดนี้ให้ผมทีหนึ่งเถอะสำนักข่าวไหนก็ได้ผมบอกว่าให้บันทึกภาพเสียงและเหตุการณ์เหล่านี้เอาไว้ใครพูดว่าอย่างไรเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ท่านโค้ดออกมาให้ผมทีหนึ่งสิเนี่ยผมทำมืออย่างนี้โค้ดให้ผมหน่อยเนี่ยโค้ดออกมาเอาหน้าผมออกมาฮะว่าผมพูดว่าไงวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรท่านบอกหน่อยฮะท่านจะเอาตอนที่บางเวลาที่มันก่อนหน้านั้นแล้วมาใช้บางทีมันพูดก่อนพูดหลังมันไม่ได้นะครับวันนี้ก็คือวันที่เท่าไหร่ครับ3ฮะมีคำถามอะไรไหมครับอ๋อแล้วอีกเรื่องหนึ่งผมขอร้องอีกทีผมจะขอร้องสื่อบ้างนะฮะพูดแล้วมันคันหัวไหล่ยิกๆเลยครับผมจะขอร้องอะไรท่านนะถ้าท่านจะเอารูปผมไปลงนะฮะท่านจะเอาข้อความผมไปโค้ดว่าผมพูดอะไรท่านจะทำเป็นเพจผมนะกราบขอบพระคุณทุกสำนักแต่ขอเอารูปล่าสุดขอยืนหนึ่งและยืนเดียวชัดเจนไหมฮะขอยืนหนึ่งและยืนเดียวชัดเจนฮะแล้วผมไม่มีอะไรอ้อมเลยนะวันนี้ชัดเจนฮะก็มันไปด้วยกันไม่ได้ฮะอุดมการณ์ไม่เหมือนกันฮะผมรักษาคำพูดผมไม่เปลี่ยนคำพูดผมก็ชัดเจนฮะแล้วผมสงวนสิทธินะถ้ามีการออกข่าวอะไรหลังจากนี้ที่บิดเบือนผมจะออกมาพูดฮะท่านรู้ไหมผมนั่งเขียนข้อความที่จะแถลงเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะแต่ผมพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบแล้วผมตัดออกอีกเยอะมากนะครับผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องก็ไม่พูดดีกว่าขออย่างผมอยากสรุป 2-3 ประเด็นที่สำคัญฮะประเด็นแรกนะครับผมจะร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ผมขอเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็น2ช่วงเวลาจะบอกว่าขอมากขอน้อยแต่มันไม่ได้พูดอยู่ตั้งนานแล้วผมจึงต้องพูดเพราะในการอภิปรายไม่วางใจเนี่ยมันต้องมีคำอธิบายว่าทำไมฮะสมมุติฐานนี้เกิดขึ้นได้เพราะอะไรฮะใบเสร็จหรือไม่ใบเสร็จท่านจำคำดีๆนะผมอุตส่าห์คิดไว้ให้ท่านล่วงหน้าแล้วนะการอภิปรายว่าใครทุจริตมี2ประเภทฮะ1ฮะอภิปรายข้อเท็จจริงแล้วก็เอาใบเสร็จให้ดูว่าอย่างนี้เจาะจงประเด็นฮะกับอภิปรายอีกแบบหนึ่งฮะไม่ต้องใช้ใบเสร็จแต่พฤติกรรมทั้งหมดคืออย่างนี้ฮะให้คนตัดสินใจเอาเองว่านี่คือการทุจริตหรือเปล่าท่านจำไว้นะว่าการอภิปรายสากลเนี่ยมีอย่างนี้ฮะแล้วท่านคิดดูเอาเองว่าผมจะอภิปรายแบบไหนท่านจะได้เห็นฮะท่านจำได้ไหม
การอภิปรายตอนครั้งก่อนโน้นผมใช้สไลด์114สไลด์ฮะท่านไปเปิดดูฮะแล้วเกิดอะไรขึ้นฮะโพ16สำนักผมต้องย้อนกลับไปขอบคุณฮะไม่ว่าเชียร์รัฐบาลหรือไม่เชียร์รัฐบาลให้คะแนนผมชนะเลิศหมดฮะอันนี้คือความจริงแต่เที่ยวนี้ผมอาจจะไม่อภิปรายแบบเดิมฮะเพราะท่านรอดูก็แล้วกันผมกำลังโฆษณาให้ท่านรอดูนะฮะผมร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจฮะผมรักษาจุดยืนฮะผมกับพรรคเศรษฐกิจใหม่ผมจะไม่ทำตามเขาเด็ดขาดในสิ่งที่ผมเห็นว่ามันไม่ใช่ฮะเพราะผมหาเสียงไว้เช่นนั้นผมรักษาคำพูดประชาชนและผมเคารพเสียงครึ่งล้านที่เลือกผมมาพอยังพอนะครับขอบคุณขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับและผมจะบอกว่าผมขอโทษจริงๆที่ต้องมาแถลงข่าวอย่างนี้ถ้าไม่จำเป็นผมจะไม่ออกมาพูดนะฮะแล้วก็ฝากถึงแฟนคลับFC ผมนะฮะท่านอันนี้ผมขออนุญาตพูดติ่งนิดเดียวได้ไหมท่านว่ายอดวิวสะสมผมเท่าไหร่ฮะตั้งแต่ผมเปิดมาเนี่ยเฉลยเลยนะฮะถึงวันจันทร์ที่แล้ว 32.6 ล้านวิวฮะเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าคนยังสนใจที่จะฟังผมอยู่ว่าผมจะพูดอะไรฮะและนะฮะผมตัดสินใจขึ้นเพจเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นนะฮะว่าผมจะแถลงข่าววันนี้ฮะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เต็มไปหมดเลยฮะแต่ยอดคนเข้าไปดูฮะแสนกว่าคนฮะในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงฮะผมขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคำแนะนำฮะขอบคุณทุกความเห็นฮะจะด่าผมจะชมผมจะให้กำลังใจผมแต่ขอบคุณที่ท่านสนใจในสิ่งที่ผมกำลังคิดและพูดออกมา TNN พอจะจั่วหัวจะให้ผมพาดหัวข่าวให้เหรออ๋อผมบอกว่ามันมีสองแบบแบบหนึ่งคืออภิปรายแบบถ้ามาตรฐานนะก็คือมีใบเสร็จไม่มาตรฐานก็ไม่ต้องใช้ใบเสร็จแต่ใช้พฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยชี้แจงผมพูดแค่ตรงนั้นแค่นั้นเองถามว่าพุ่งเป้าไปที่ไหนฮะผมก็จะบอกว่าประเทศไทยกำลังเผชิญอะไรอยู่ฮะท่านว่าทำไมคนถึงไม่มีจะกินมันเกิดอะไรขึ้นกับคน99กว่าเปอร์เซ็นต์ฮะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นฮะปากท้องประชาชนอยู่ที่ไหนฮะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการจะพูดฮะแล้วผมบอกแล้วผมไม่พูดมาตลอดตั้งแต่นโยบายรัฐบาลตั้งแต่งบประมาณเพราะว่าผมถือว่าไม่เป็นไรฮะคุณมีนโยบายคุณก็พูดมาคุณมีงบประมาณคุณก็พูดมาคุณอยากได้คุณก็เอาไปฮะแต่เที่ยวนี้ผมต้องพูดฮะว่าคุณทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นฮะผมจะพูดแทนพวกเราทุกคนนะฮะพอนะถ้าเผื่อยังไงผมสงวนสิทธิ์นะช่วยจำแล้วเวลาใครทำเพจสงสารผมเถอะหน้าตาหน้าสงสารไหมฮะสงสารผมนะผมวันนี้ผมพูดแบบผมบอกความรู้สึกไม่ถูกฮะผมไม่อยากพูดอย่างนี้นะฮะแล้วผมพยายามที่จะพูดในสิ่งที่ควรจะเป็นและข้อเท็จจริงฮะผมสงวนสิทธิ์ที่จะออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งถ้ามันเกี่ยวข้องแล้วมันตรงความจริงฮะผมจะขอยกมือไหว้ท่านได้ไหมครับแล้วกราบอย่างงามๆฮะขอบคุณทุกคนฮะขอบคุณทุกคะแนนเสียงฮะขอบคุณพี่น้องคนไทยฮะขอบคุณสื่อมวลชนทุกสำนักครับผมกราบขอบพระคุณนะครับแต่ผมคงไม่ไปกราบตรงนั้นใช่ไหมอันนั้นเป็นลักษณะจำพอพิเศษนะฮะผมไม่ไปตรงนั้นนะผมจะอยู่ตรงนี้ฮะผมจะยกมือไหว้ก็แล้วกันอ๋อแล้วผมมีอันหนึ่งนะธรรมเนียมไทยประเพณีไทยมีความเชื่อว่าคนที่สูงอายุกว่าถ้าไหว้ผู้อายุน้อยกว่าแล้วไม่ไหว้ตอบนะคนนั้นจะอายุสั้นเดี๋ยวผมจะดูว่าพวกท่านทำยังไงกับผมนะสาธุขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ล่วงเกินอะไรไปบ้างก็อโหสิกรรมนะครับพอครับ